ส่งต่อเรื่องราวจากสื่อที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจในทุกวันผ่านไปแล้วครับกับการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่92นะครับซึ่งก็มีโมเมนต์ความประทับใจมากมายเกิดขึ้นในงานนะครับเรื่องราวที่สื่อจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับรางวัลออสการ์นี่แหละครับซึ่งรางวัลที่เราจะพูดถึงก็คือรางวัลสารคดียอดเยี่ยมนะครับเป็นของภาพยนตร์ที่ชื่อว่า American Factory ที่พูดถึงชีวิตคนธรรมดาพูดถึงผู้คนนะครับที่ตกงานจากการปิดโรงงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็พูดถึงกลุ่มคนอาจจะไม่ได้คิดเดียวกันซะทั้งหมดนะแต่ก็เป็นกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าไปสมัครงานในโรงงานแห่งใหม่ที่เปิดขึ้นบนที่ที่เดียวกันบนพื้นดินเดียวกันของบริษัททำกระจกประเทศจีนนะครับสารภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงเล่าถึงผู้คนที่จะต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ที่เข้าไปซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในจ้างที่มาจากแผ่นดินใหญ่หรือว่าจะเป็นลูกจ้างที่อยู่ในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาต่างต้องปรับตัวด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสารคดีเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า10ปีเลยครับมองผิวเผินทั้งสองคนที่เป็นคนทำสารคดีที่ชื่อว่าจูเลียนไลเออร์กับสตีเวนเบรกนาเนี่ยอาจจะเป็นดูเป็นคนร่ำรวยนะแต่ชีวิตจริงเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ IndieWire ฮะพูดถึงการทำสารคดีของพวกเขาที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเยอะแยะเลยสำหรับผมแล้วนี่คือเหตุผลที่ดีครับในการที่จะหยิบยกเรื่องราวของคนทำสารคดีทั้งสองคนนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าแน่นอนการที่เราจะทำอะไรก็ตามความฝันเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและมันต้องมีบททดสอบมันจะต้องมีเคล็ดลับบ้างแหละที่ทำให้เราทำตามความฝันได้โดยที่พวกเขาทั้งสองคนฝากไว้ให้เราหมด3ข้อนะครับในการทำตามความฝันของการเป็นนักทำสารคดีข้อแรกครับคือคุณต้องอยู่ให้ใกล้กับเรื่องที่สุดเลยนะครับสำหรับทั้งสองคนทั้งไลเออร์แล้วก็เบรกนาเนี่ยทั้งสองคนแกอยู่ใกล้กับเรื่องมากใกล้ขนาดไหนแกสามารถขับรถไปที่โรงงานที่เป็นสถานที่ถ่ายทำที่จะมีเรื่องราวที่แกจะต้องไปเก็บเกี่ยวอ่ะ25นาทีเท่านั้นก็ขับรถถึงแล้วนะครับจากความใกล้ที่ว่าไม่ใช่แค่ระยะทางเท่านั้นนะครับเมื่อคุณอยู่ใกล้คุณจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องที่คุณจะเล่าได้มากขึ้นคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้คนเพราะเขาจะรู้ว่าเมื่อคุณอยู่ที่นี่คุณจะไม่ได้ไปไหนและคุณก็จะได้เรื่องที่ดีที่สุดมาเล่าข้อ2ครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับคุณต้องประหยัดที่สุดเลยเพราะว่าอาชีพอย่างคนทำสารคดีหลายๆคนก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้ร่ำรวยอะไรซึ่งในการใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันคุณอาจจะหาอาชีพเสริมต่างๆมาเพื่อให้คุณได้มีเงินไปใช้จับจ่ายในการใช้ชีวิตนะครับแต่อาชีพเสริมเหล่านั้นก็ต้องมีความยืดหยุ่นมากพอให้คุณได้ยังทำตามสิ่งที่รักได้แกยังบอกไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หนังเรื่องนั้นของคุณก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับถ้าคุณกำลังทำตามความฝันทำในสิ่งที่คุณฝันคุณก็อาจจะต้องล้มเลิกจากมันและมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากทีเดียวและข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องสำคัญของคนทำสารคดีคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณจะพูดคุยกับผู้คนอย่างไรคุณต้องหัดเรียนรู้ที่จะคุยกับผู้คนในบาร์หรือร้านกาแฟคุณต้องสนใจมองเขาว่าเป็นคนจริงๆนะไม่ได้เป็นแค่แหล่งข่าวการสนใจว่าเขาจะเป็นคนจริงๆนั้นคุณต้องสนใจว่าเขาผ่านอะไรมามุมมองเกี่ยวกับชีวิตเป็นแบบไหนมุมมองเกี่ยวกับการงานเป็นแบบไหนและตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ในการทำสารคดีนั้นไม่จำเป็นต้องบันทึกภาพเสมอไปนะครับคุณอาจจะบันทึกบทสนทนานั้น
ด้วยเสียงเพราะว่าการที่คุณบันทึกบทสนทนานั้นด้วยเสียงคุณจะสามารถทำมันยาวเท่าไหร่ก็ได้รายเออร์บอกกับเราครับว่าการสัมภาษณ์ที่ดีก็คือบทสนทนาที่ดีนั่นเองคุณจะต้องเข้าไปในตาเขามองหน้ากันแกบอกว่าทุกครั้งที่แกสัมภาษณ์และได้เรื่องราวดีๆเสมอนั้นมาจากการที่แกนั่งห่างจากเขาหัวเข่าเนี่ยแทบจะติดกันเลยทุกคนต่างมีอาชีพที่ฝันมีสิ่งที่อยากทำในชีวิตนะครับแต่แน่นอนครับบางคนก็อาจจะมีข้อจำกัดมีความจำเป็นมากมายที่อาจจะไม่ได้ทำอาชีพนั้นวันนี้นักทำสารคดี2คนที่เพิ่งได้รางวัลออสการ์มาพูดถึงเรื่องราวของการเป็นคนที่ทำอาชีพที่ฝันใฝ่คนที่ได้ทำงานที่รักอย่างการทำสารคดีซึ่งทั้ง3ข้อนั้นถ้าเรามานั่งดูกันจริงๆนั้นผมว่ามันประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนที่มีความฝันและอยากทำอาชีพนั้นอยู่ข้อแรกคุณต้องอยู่ให้ใกล้กับสิ่งที่คุณฝันมากที่สุดความฝันนั้นถ้าคุณเดินทางไปด้วยหลักกายภาพจริงๆคุณฝันอยากเป็นนักยิงธนูคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ใกล้สนามยิงธนูคุณอยากคุณฝันอยากจะเป็นนักดนตรีบางครั้งคุณอยากจะอยู่ใกล้สถานที่ที่คุณสามารถเดินผ่านหรือเข้าไปได้ยินเสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่ต้องเข้าไปนั่งกินดื่มทุกวันก็ได้นะครับแต่ขอให้มันยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณความฝันนั้นมันจะมีแรงเต้นต่อไปเหมือนหัวใจของคุณคุณต้องประหยัดที่สุดในการใช้ชีวิตครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีเงินแม้แต่จะใช้ชีวิตคุณก็จะไม่มีแรงฝันถึงมันและสุดท้ายคุณต้องทำความรู้จักกับผู้คนผู้คนที่ว่านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ทำตามความฝันอยู่เขาจะเป็นคนที่อยู่ในสิ่งที่คุณอยากจะไปถึงสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาได้ทำตามความฝันก็จะเป็นช่างซ่อมกีตาร์ที่คุณอยากเป็นอาชีพนี้คุณอยากเป็นเหลือเกินแต่ตอนนี้คุณยังเป็นมันไม่ได้แต่คุณได้คุยกับเขาได้ส่งแรงบันดาลใจให้กันผมว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถไปประยุกต์ใช้กับความฝันของทุกคนได้นะครับสวัสดีครับส่งต่อเรื่องราวจากสื่อที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจในทุกวัน